ชุมชนเสนอเผา900ล้าน LUNC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็การลงทุนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะครับผ่านทางคริปโตทอล์คนะครับผมใครเข้ามาแล้วดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณสามารถติดตามช่อง CKB Studio ได้นะฮะแค่เพียงกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยครับผมรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆอย่างแน่นอนครับมีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับวันนี้ครับมาพูดถึงในเรื่องของลูน่ากันหน่อยนะครับชุมชนลูน่าคลาสสิกครับเสนอเผาเหรียญ900ล้าน LUNC ครับออกจากคอมมูนิตี้พูลครับก็ลูน่าคลาสสิกครับได้เปิดตัวข้อเสนอproposal 11582ครับที่มีชื่อหัวข้อว่า Burn all the LUNC limit from Binance customers fees to date นะครับโดยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่จะเผาเหรียญ LUNC นะครับจำนวนกว่า899,224,538.5 เหรียญออกจากคอมมูนิตี้พูลนะครับผลโหวตในครั้งแรกครับก็ทนายเห็นว่าชุมชนLUNC เนี่ยยังคงเสียงแตกในข้อนี้ครับเนื่องจากว่าบางคนมองว่าการเผา LUNC ก้อนโตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อโปรเจกต์ครับในขณะที่บางส่วนมองว่าการเผา LUNC เนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยนะฮะควรทำการเผาในทันทีฮะแต่เผาในปริมาณน้อยในทุกๆวันทุกสัปดาห์นะครับปัจจุบันนะฮะข้อเสนอดังกล่าวก็ได้รับคะแนนโหวตเห็นด้วยอยู่ที่ 42% ครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ 58% ครับแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนยังคงมองว่าการเผา LUNC ทั้งหมดจาก Community Pool เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อข้อเสนอในการใช้จ่ายของโปรเจกต์ครับ Classy Crypto ฮะผู้ตรวจสอบความถูกต้องจาก Classy Sphere ครับได้โพสต์บน Twitter นะฮะของเขาแล้วกล่าวว่าปัจจุบันถ้า Community Pool มี LUNC อยู่กว่า 3,000 ล้านเหรียญที่จ่ายไปในข้อเสนอแล้วก็ด้วย 2.2 พันล้านเหรียญ LUNC อยู่ใน Community Pool เขาจึงให้มีการเผาเหรียญจำนวน50ล้านเหรียญทุกสัปดาห์ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนแคมเปญการเผาเหรียญของ Binance ครับผมก็ตอนนี้ก็แม้แต่ Community ของทางLuna เองก็ยังมีการถกเถียงนะครับคือมีการเสนอเข้าไปแหละว่าเผาเยอะแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะไม่ต้องใช้ในโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะฮะไอ้โปรเจกต์ลูน่าเนี่ยเหมือนจะตายจะตายนะฮะเพราะว่าดูควันเองก็โดนจับโน่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะแต่โปรเจกต์ก็ยังคงอยู่ซึ่งเหมือนแสดงให้เราเห็นแล้วครับว่าเหรียญต่างๆที่มันเป็นคริปโตเมื่อมันผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมันถูกใช้จริงในโปรเจกต์เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ได้ครับโดยไม่ได้ขึ้นตรงกับใครคนใดคนหนึ่งนี่คือข้อดีนะฮะมันมีความเป็น decentralized นะไม่ได้รวมศูนย์มันกระจายความเสี่ยงกระจายศูนย์ออกไปทำให้ชุมชนมีผลนะต่อเหรียญมากกว่าใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแต่ความเสี่ยงมันก็มีสูงนะครับยังไงใครจะลงทุนอะไรยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมมองว่าคราวนี้จะให้ประโยชน์กับคุณจะเป็นสาระสำหรับคุณนะครับผมยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับทาง CKB Studio นะครับซัพพอร์ตได้ด้วยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี่เลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ